สวัสดีครับอยู่ในช่วงโหนกออนไซต์นะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาพบกับรถเบนซ์เป็นตัว CLS ซึ่งหลายๆท่านเนี่ยอาจจะรู้สึกว่า P2013ทำแต่ BM หรือเปล่านะครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาเจาะลึกรถเบนซ์กันบ้างนะครับคันนี้เป็น CLS นะครับซึ่งเป็น CLS 300นะครับเราติดตั้งไปหลายคันละแต่ว่าบางท่านลูกค้าไม่ให้เราทำคลิปรีวิวนะครับแต่ท่านนี้ให้เราทำคลิปรีวิวเนาะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับแล้วมาดูกันว่าคันนี้เลือกอะไรกับ P2013บ้างบอกเลยว่าสุดที่สุดคันหนึ่งในร้านเราเลยไปชมกันเลยครับพร้อมตอนแรกลูกค้ามาซื้อล้อกับเรานะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆรู้จักล้อ BBS เนี่ยจะรู้ว่าล้อมันจะมีกาดริมกาดริมตัวนี้เขาเรียกว่าริมที่แบบริมที่มันเป็นสีเนาะพอในลูกค้าเกิดการเบียดฟุตบาทมานะครับมาดูเบียดฟุตบาทมาบริเวณตรงนี้นะครับพอเบียดฟุตบาทปั๊บริมตัวนี้มันสามารถถอดออกมาได้เว้ยเวลาถอดออกมาได้มันก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือเราดึงออกมาแล้วแต่ตอนนี้เรากำลังจะลอกกาวออกนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนริมขอบใหม่เข้าไปใส่ฮัชชาอันนี้คือสำหรับคนที่ใช้ BBS ตัว CIR แล้วเจอปัญหาว่าริมมีปัญหาสามารถเปลี่ยนริมได้สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับก็มาดูแล้วกันว่าอยากจะเปลี่ยนหรือเปล่ามันแล้วแต่คนเนาะบางอันเนี้ยพี่ท่านเนี้ยเขาเบียดไม่เข้าเนื้อก็เปลี่ยนริมอย่างเดียวก็จบมันได้ล้อมใหม่นะครับคืออย่างที่บอกแล้วว่ารถซื้อมาใช้งานมันเกิดได้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเบียดฟุตบาทอะไรมันไม่ได้เกิดอุบัติเหตุแต่ก็อยากคุยเป็นเคส by เคสมากกว่าอย่างเคสนี้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรผมก็มองว่าเปลี่ยนริมจบเลยจบต่อมาครับหลังจากที่ลูกค้าเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่มาคุยแล้วพี่เขาก็อยากลองทำรถให้มันแบบขับดีเนาะเพราะว่าเซเว่นเนี่ยหลายๆคนขับเนี่ยจะรู้สึกว่ารถมันลอยเวลาขับเร็วมันมุดไม่ได้นะครับคันนี้ก็เลยลองจัดระบบช่วงล่างเต็มเลยพร้อมกับระบบเบรกเต็มระบบนะครับก็มาดูต่อนิดนึงนะครับโชว์ตัวนี้จะเป็นตัว KW ตัวนี้จะสามารถปรับรีบาวนะครับก็คือปรับจากข้างบนรีบาวคือบัมรีบาวบัมจะได้ไม่งงนะครับตัวนี้สามารถปรับได้หลายมูดแอนด์โทนนะครับอย่างสำหรับคนที่ขับรถซิ่งก็จะสามารถดื่มด่ำกับเฟลลิ่งที่หนึบแน่นได้ในตัวเดียวเลยนะครับลูกค้าหลังจากเราได้ระบบช่วงล่างที่เพอร์เฟกต์แล้วก็คือ KWV3 สำหรับรถรุ่นนี้ต้องเรียนตรงๆว่าขับแล้วความกระด้างน้อยนะครับแล้วค่อนข้างจะนิ่งโคตรสุดท้ายครับลูกค้าก็เลยลองมาดูเบรกก็ตัวนี้คันนี้พี่เขาได้ใส่ก่อนผมอีกนะครับก็เป็นเบรกอัลคอนนะครับเป็นตัวใหม่ของอัลคอนที่เปิดตลาดเข้ามาตัวนี้เป็นขาตรงรุ่นนะครับก็จะมีเบรกอัลคอนหน้า RC6 หลัง RC4 นะครับซึ่ง RC6 ก็คือเบรกเป็น6พอร์ตหน้า6พอร์ตหลัง4พอร์ตนะครับผ้าเบรกก็จะเป็นผ้าเบรกของแบรนด์อัลคอนเลยดูดิหน้าผ้าเบรกแม่งโคตรใหญ่พอมาหน้าผ้าเบรกใหญ่เนี่ยแน่นอนครับเวลาฟิกชั่นเบรกเนี่ยมันก็จะค่อนข้างดีมากๆเนาะก็เดี๋ยววันนี้พาไปเทสไดร์ด้วยคราวนี้รถเนี่ยสมัยใหม่มันจะเป็นระบบเบรกมือไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดเบรกมือไฟฟ้าที่ผมสั่งตรงเข้ามานะครับก็หมายความว่าสำหรับรถที่เป็นแบบมือไฟฟ้าสำหรับรถยุโรปที่อยากได้ชุดเต็มอย่างนี้เขาเรียกว่าชุดเต็มเบรกมือไฟฟ้าทำงานครบเบรกหน้าเบรกหลังทำงานครบเต็มระบบนะครับสามารถใช้เบรกหูได้ตามปกตินะครับก็เดี๋ยววันนี้ละกันพาดูการประกอบแล้วเดี๋ยวก็ตอนจบพาไปลองวิ่งกันหน่อยว่าฟีลลิ่งมันเป็นยังไงเหมือนที่ผมพูดไหมเพราะว่าเร็วๆนี้รถผม BMW M340i ก็ใส่ชุดนี้เหมือนกันนะครับก็รอดูละกันว่าต่อไปจะเป็นยังไงไปชมกัน
ับเราอยู่บนรถ CLS 300D นะครับช่วงนี้เบนซ์มาพอสมควรนะฮะแต่คันนี้ชุดใหญ่เต็มระบบก็ผมจะพาเพื่อนๆมาดูละกันว่าฟิลลิ่งนะครับบนคันนี้ที่เต็มระบบเบรกอัลคอน ARC6 นะครับหลัง RC4 นะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับพร้อมกับ KW-V3 นะครับยางลูกค้าเบิกเราไปแล้วเนาะก็ที่เราเคยทำคลิปไปให้ดูตอนแรกนะครับก็เดี๋ยววันนี้พามานั่งหน่อยตั้งแต่ขึ้นรถมานะครับก็ต้องบอกเลยว่านุ่มนุ่มจริงนุ่มจังนุ่มกว่า BM ผมอีกด้วยแพลตฟอร์มด้วยแหละ CLS มันรถมันใหญ่กว่าเนาะถ้าเทียบกับซีรีส์3เลนที่ผมอยู่เนี่ยก็คือเป็นเลนที่ผมรู้สึกว่าอุกกาบาตเยอะที่สุดละฟิลลิ่งหน่อยละกันนะครับก็เดี๋ยวพาลองขับดูก่อนนะครับนั่งเก็บพุทก่อนว่าฟิลลิ่งมันเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ผมลองขับเล่นนะครับต้องบอกก่อนเลยแล้วคนอาจจะถามว่าทำไมพี่โหนกลองรถไม่ไกลแล้วก็ลองรถไม่ได้เยอะมากคือหนึ่งเนี่ยช่างผมเซตไว้แล้วนะครับแล้วก็มูดแอนโทนจะใกล้ๆกับสิ่งที่ลูกค้าแจ้งมาซึ่งตัวผมก็คือมาวิ่งเนี่ยผมก็จะเช็คความเรียบร้อยเรื่องเสียงเรื่องอะไรให้อีกรอบนึงนะครับอย่างฟิลคันนี้ต้องเรียนตรงว่าเป็นเซเว่นน่าจะคันที่2หรือคันที่3ของที่ร้านเราที่ใส่ชุด KW-V3ซึ่งผมบอกเลยว่าสำหรับคนที่รู้สึกว่า CLS มันแข็งกระด้างเนี่ยผมบอกเลยว่าโชคตัวเนี้ยแม่งนุ่มมากพูดตรงว่านุ่มกว่ารถผมเยอะเพราะว่าด้วยพื้นฐานเนี่ย CLS มันเน้นแพลตฟอร์มของความนุ่มอยู่แล้วนะครับคราวนี้พอติดกับด้วยใส่ล้อ BBS ด้วยนะครับน้ำหนักล้อก็เป็น4 forming แล้วฉะนั้นมันก็เลยต่อยอดของความสบายเข้าไปอีกนะครับอย่างทรงคันนี้ผมว่าเรียกตรงว่ารถที่ไม่ใส่บอดี้พาร์ทเนี่ยหรือว่าไม่ได้ใส่แบบตระกูลลิ้นหรือว่าดิฟฟิวเซอร์หรือว่าบันไดข้างเนี่ยผมว่าจริงๆมันขับใช้งานได้ง่ายแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยเรื่องพวกนี้มันเดี๋ยวที่บอกเลยว่าจากทำรถยุโรปดีๆผมแนะนำว่าให้ใส่ระบบช่วงล่างให้จบก่อนนะครับอยากจะสร้างภาระในอนาคตอยากจะไปใส่อะไรเนี่ยผมว่าไว้เป็นดีเทลหลังจากนี้เพราะอย่างคันนี้ลูกค้าก็ใส่สปอยเลอร์หลังขึ้นมาด้วยนะครับก็เดี๋ยวตอนจบให้ดูรอบคันเนาะคันนี้อย่างที่บอกแล้วว่าคันนี้เป็นคันแรกๆเลยนะครับที่ใส่เอาคอนจากเรานะครับซึ่งถามผมว่าเบรกเอาคอนดีไหมผมพูดตรงๆเลยว่ามันเบรกค่อนข้างนุ่มเนาะอันนี้ก็ต้องพูดเลยว่านุ่มนุ่มคือมันคล้ายๆคาลิปเปอร์เดิมแต่ถ้ากดลึกเรายังไม่ได้กดเพราะว่าเรียกตรงเวลาผมให้ลูกค้ารันอินเนี่ยเราไม่ได้กดเบรกลึกไม่งั้นเดี๋ยวแม่จะเกิดเสียงระยะยาวนะครับถามผมว่าด้วยความเร็ว0ถึง140จากการใช้งานถามว่าต่างกับเบรกตัวอื่นไหมผมบอกเลยว่าฟิลมันดูดเท้าได้ดีกว่านะครับมันจะไม่เหมือนแบรนด์อื่นๆที่แบบมันจะจิกนิดนึงอย่างตัวนี้มันจะออกแบบสมูทหน่อยนะครับจริงๆเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีรถผมใส่อีกคันนึงเป็นชุดนี้เหมือนกันก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าพอเป็นรถตัวเองก็กล้าใช้แบบจริงจังเนาะเพราะว่ารถลูกค้าเราก็ไม่อยากจะมาหวดขยี้อะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็ฝากไว้ละกันสำหรับกลุ่มสาวกค่ายใบพัดนะครับก็พี่2013เนี่ยเราไม่ได้ทำแค่ BM หรือว่ารถที่ทุกคนเห็นนะครับเราก็มีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆในส่วนของรถยุโรปแล้วก็รถทุกค่ายนะครับก็อยากให้เปิดใจกันดูแล้วกันว่าจริงๆแล้วการเซตช่วงล่างหรือว่าการทำรถเนี่ยผมว่ามันอยู่บนแพลตฟอร์มใกล้ๆกันหมดนะครับถามว่าเราทำได้ไหมรถอะไรก็ทำได้ถ้าขอแค่มันได้คุยถึงรายละเอียดการใช้งานที่แท้จริงด้วยกันนะครับอย่างคันนี้พี่เขาก็บอกมาเขาขับประมาณไหนยังไงเราก็พามาลองมาเทสแล้วก็ได้รู้จักกันแล้วก็มีโอกาสก็อยากให้ทุกคนมาลองใช้บริการกันดูนะครับก็คันนี้เดี๋ยวรอดูตอนจบแล้วกันเพราะผมว่ามันรอเหล่าเอาการเลยนะครับก็เต็มระบบเนาะทั้งเอาคอนทั้ง BBS นะครับแล้วก็รวมถึง KW แล้วก็มีสปอยเลอร์หลังนะครับก็คลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้โหนก P2013 ด้วย
ะครับไทยคิดก็รอดูรอบคันกันแบบหล่อๆแล้วกันเดี๋ยวให้ดูแบบยาวๆเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ